สวัสดีครับวันนี้พามาชมเหรียญเก่าเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เก่าแต่สึกไปแล้วสึกเพื่อนรู้เปล่าหลวงพ่อลาย2017เห็นทรงแล้วเหมือนหลวงพ่อผางนะพุทโตวัดอุดมคงคาคิริเขตอันนี้เป็นเหรียญชัยนะครับชัยเนาะสึกนะเหรียญหนานะครับเหรียญท่านหนาหนาหนาต่อ217ที่ลึกสร้างศาลาการประเรียนจะเป็นพระสายกรรมฐานนะครับเดี๋ยวรุ่นแรกก็แพงรูปทรงคล้ายๆนี่เหรียญค่อนข้างโตนะครับค่อนข้างโตแล้วก็หนาเดี๋ยวผมมีนี่เหรียญนะนี่ได้แล้วนี่ครับทรงคล้ายๆกันเนาะเมื่อกี้217อันนี้หลวงพ่อพางคงคาหรือคงเคนะเพื่อนแต่คงเคแพงนะหนาตึบเลยเดี๋ยวนี้สภาพยังดีกว่าเมื่อกี้นะครับนี่212เหรียญรุ่นแรกนะครับเนี่ยนะครับ23พย12แล้วก็เรียบร้อยดีครับเดินหน้าตึบเลยนะครับรูปทรงพอนี้นั่งแบบนี่ครับให้ดูเหรียญ212กับ17อันนี้12นะครับ12 17ดูว่าหนาหมายว่า12นี่จะหนากว่าโอ้โหหนาจริงๆครับหนากว่าหนึ่งสองในสภาพยังดีอยู่เลยนะครับเหรียญพวกนี้ไปอยู่ในมือพวกเซียนนะก็จะคู่แพงแหละอยู่กับคนธรรมดาทั่วไปก็จะไม่นั่นนะครับแต่เราก็ใช้บางทีคนเขาศรัทธาเนาะศรัทธาเขาก็ไม่ใช่อันนี้ดีป่ะผมรู้นะครับออกวัดไหนรุ่นไหนไม่รู้แต่เหมือนเหรียญรุ่นแรกแต่ว่าน่าจะเราก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเหรียญดังของเพชรบุรีหลวงพ่อชุยวัดคงคารามพระสุวรรณมุนีครับพอสอ65โอ้แล้วก็ขอเขาแต่งเนาะแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่งให้มันเก่าเหรอให้มันดูเหมือนเป็นเหรียญขอบกระบอกหรือไงครับหรือยังไงไม่รู้นะแต่เราก็ดูเป็นแนวทางเนาะเปรียบเทียบได้นะนะครับพวกชุยพวกเซียนใหญ่ว่ากันเป็นล้านแพงมากครับเป็นแสนเป็นล้านพวกชุยเพชรบุรี
อ๋อปู่ทวดไหมคนไม่ค่อยเล่นหากันแล้วแต่ว่าดูแล้วคนพื้นที่คงสอหากันแหละแต่ที่พวกเซียนเขาชี้นำก็จะเป็นพวกดังๆเนาะออกวัดช้างให้ปี97เนื้อว่านอะไรเงี้ยปี05หลังตัวรีดหลังตัวสื่อพวกนี้แพงแพงเนี่ยครับปู่ทวดวัดพังเทียตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาสวยนะเนี่ยข้างหลังเป็นเก้ารัชกาลนะครับโอ้โห2502นู้นเนี่ยโอ้โห2502เนี่ยขอบยังนี่นะครับขอบปิ้นอ่ะเพื่อนจากการปั๊มเนาะแต่มันไม่ขาดมันไม่หายไปหมดนะครับมันก็ยังเหลือขอบเหมือนเหรียญที่ว่าเมื่อวานอ่ะหลวงพ่อแดงอ่ะเนาะหลวงพ่อแดงก็จะเหลือปิ้นอย่างเงี้ยครับพ่อแดง2503เนาะใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยเอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับวิวัฒนาการของเหรียญเนาะก็จะ พอสอก็จะใกล้กันนะครับใกล้เคียงกันก็จะดูแบบเทียบเคียงเครื่องมือตัดสมัยก่อนมันก็ยังไม่เหมือนสมัยใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องมือตัดสมัยใหม่ก็มันก็จะคมนะครับตัดโชกก็จะขาดหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนก็มันก็จะไม่ขาดทีเดียวนะครับบางทีก็เหลือนี้ไอ้เหลือเนื้อปิ่นมั่งอะไรมั่งนะครับอย่างเมื่อกี้นะซึ่งเหรียญหลวงพ่อแดง203นี่ก็ในรุ่นแรกก็ เขาก็แน่นแล้วแน่อีกเนาะว่าขอบให้ดูขอบนะครับมีขอบปิ้นอันนี้เป็นภาคกำแพงเพชรนะครับก่อน2500นะครับเป็นเหรียญปั๊มแตกลอยลานที่ระลึกในงานถวายของขวัญพระครูวิกรมวชิระสารวันที่3มีนาคม249966ปีสภาพยังโอเคอยู่เนี่ยเพราะถ้าเจ้าของพื้นที่ที่เขาสอหากันเนาะด้วยชาวบ้านที่ต้องการใช้นี่มาเจอนี่เขาก็จะขอบูชาไปเลยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยสวยมาอูมาอูอุมะอุมะอุมะสลับกันนะครับก็เพื่อนดูวิวัฒนาการของเครื่องปั๊มตัดสมัยก่อนอ๋อนี่เขาเหมือนกับว่าตะไบเก็บด้วยเนาะคงจะไม่เรียบร้อยอย่างเมื่อกี้ครับขอปิ้นมั่งอะไรมั่งเขาก็ตะไบเก็บนี่ครับร่องรอยนะ ดีนะเนี่ยเหรียญเนี่ยผมไปเจอก็แปลกๆก็เก็บไว้นะครับก็เป็นเหรียญหายากอันนี้ไม่แทบไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญคนทั่วไปไม่รู้หรอกครับถ้าเห็นอย่างนี้แต่ผมเห็นลางๆครับผมก็ตอนอยู่พิจิตรก็รู้นะครับว่าอ๋อเป็นพระก่อน2500นะครับเหรียญเก่านะครับเราเอามาดูเนื้อดูอะไรแทบไม่เห็นแล้ว
เป็นไม่ใช่อักษรไทยนะครับนะครับเป็นนี่มีตัวอุขึ้นทีเดียวเลยไม่บอกยี่ห้อแล้วครับแน่นอนนะครับเหมือนกับว่าไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนหลวงพ่อพุ่มครับเรียนพ่อพุ่มวัดบางโคเห็นไหมไม่บอกยี่ห้อครับเนี่ย ที่เป็นเกจิวัดดงชพูมั้งที่พิจิตรนะครับเกจิยุคเก่าแล้วชื่ออะไรผมลืมไปแล้วแดงแบบเป็นมันเทศแล้วครับเพื่อนครับดูการปั๊มสมัยก่อนเลยครับเนี่ยครับก็จะมีเนื้อเกินนู่นนี่นั่นไม่เรียบร้อยครับผมเจอก็ขนลุกเลยครับขอแบ่งพวกมาครับนี่ครับเขาบอกโอ้โหเหนียวมากเลยนะหลวงพ่อเนี่ยครับกะจิพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรรุ่ยเหรียญเนาะสิบนาทีอันนี้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอ๋อจนลืมนะครับบางทีแล้วผมก็ไม่ค่อยจำวัดเขมาพิรัตตารามวัดเขมาพิรัตกาลามวัดเขมานี่วัดนู่นปะที่แถวราชบุรีวะเนี่ยที่วัดตีใหญ่ไปโดนซ้อนกลแถวนั้นนะพระครูเกษมธรรมาพิวพิรัตนะครับหลวงพ่ออะไรเนี่ย2499เดี๋ยวหลวงพ่ออะไรเนาะนี่ก็เรียนเก่านะครับวัดเขมาแน่นอนที่ราชบุรีแหละแถวแถวบ้านตีใหญ่อะเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลดีพระครูเกษมธรรมาภิรัตน์เรียนแท้ก็จะดูเรียบร้อยเนาะสวยนะครับสวยๆถึงจะเป็น60-70ปีนี่ปีเดียวกันนะครับ2499เนี่ยออกโซนเดียวกันนะนี่ครับก็โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มีคุณค่านะครับก็มีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ